งามมากเลยมาเดินเล่นมาดูชุมชนโบราณค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ต่อยอดมาจากขนมไข่ลูกๆเลยสดชื่นครับอร่อยมันไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาเที่ยวที่นี่นะครับสวยงามเลยด้านหลังของผมโบสถ์แคทอลิกจันทบุรีนะครับได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกเลยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันแล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะครับข้ามสะพานไปด้านหน้าตรงนี้เป็นแม่น้ำจันทบุรีนะครับข้ามฝั่งไปก็จะเป็นชุมชนเก่าชุมชนจันทบูรณ์นะครับริมแม่น้ำเดี๋ยวตอนนี้เข้าโบสถ์ก่อนก็ถือเป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งของจันทบุรีเลยนะครับถ้าใครมาก็มักจะมาที่นี่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินฤมลนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกอายุกว่า300ปีนะครับสวยงามเลยความยาวนี่60เมตรกว้าง20เมตรด้านในก็จะมีกระจกนะครับเป็นรูปของนักบุญต่างด้านหน้าจะมีรูปของพระแม่นะครับประดับพลอยกว่า 200,000 เม็ดสวยงามมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับก็ประมาณนี้นะครับโบสถ์ที่จันทบุรีนะครับสวยงามมากเลยเดี๋ยวพาเพื่อนไปข้ามสะพานไปเที่ยวชุมชนริมน้ำชุมชนเก่าแก่จันทบูรณ์นะครับข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีไปก่อนสะพานอยู่ตรงหน้าผมด้านนู้นตรงนี้เขาก็มีงานศิลปะวางขายอะไรนะสะพานขวเหล็กเชียงใหม่วันนี้มาสะพานประมาณนั้นนะครับคล้ายๆสะพานเดินเท้าไม่มีรถผ่านนะครับตรงนี้เราก็เดินตรงนี้เขาปิดนะไม่ให้รถผ่านเราต้องเดินทางนี้นะอ้อมตรงนี้นิดนึงก็เป็นชุมชนเก่าแก่นะครับมีป้ายเขียนติดไว้ตรงนี้ด้วยนะครับชุมชนเก่าแก่คอมมูนิตี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้ามาเมืองจันทร์ก็ขึ้นชื่อเรื่องพลอยนะครับสวัสดีครับขายดีไหมครับพอได้ครับพอได้โอ้เมืองจันทร์นี้ห้ามพลาดเลยนะครับถ้ามาก็ต้องพลอยพลอยเมืองจันทร์แล้วก็เจอคุณลุงแกเจ้าแรกเลยข้ามสะพานมาขอบคุณครับเข้ามาก็เจอของขายตรงนี้ก็มีดอกเกลือเขาบอกดอกเกลือ100บาทอันนี้ก็ของขายของฝากเยอะแยะเส้นจันทร์นี่เป็นขนมโก๋นะคะขนมโก๋เราจะมีในชุมชนมีขนมข้อเป็ดขนมโก๋ยวนขนมโก๋ยวนขาวๆใช่ค่ะขาวๆกลมๆไม่ใช่ร้านเราทำนะเป็นของในชุมชนถูกต้องค่ะอันนั้นเป็นโก๋ยวนสีขาวกลมแล้วก็ไข่ป้าไต้ถัดมือพี่ชายไข่ป้าไต้ก็จะดังเขาทำมานานแล้วค่ะ 60-70 ปีแล้วจ้าป้าไต้เจ้าดังของที่นี่แล้วก็ขนมโก๋ก็มีหลากหลายขนมโก๋อ่อนอันนี้โก๋ไพ่ค่ะที่ร้านก็มีซิกเนเจอร์เป็นคุกกี้ใช่ร้านบ้านภูมิใจจ้ะข้ามสะพานลงมาเจอเลยจ้ะข้ามสะพานโบสถ์คาทอลิกมาเจออันนั้นจะเป็นคุกกี้ไส้มังคุดกวนพี่ใช่เป็นมังคุดกวนโฮมเมดอะค่ะทำในบ้านเนาะแล้วก็อันนั้นเป็นไส้ทุเรียนกวนเหมาะสำหรับเอาไปฝากใช่แล้วก็โปรดักต์ออฟจันทบุรีก็คือนี้เชิญหน้าชูตาเป็นชีสมังคุดใช่เป็นมังคุดกวนเหมือนกันห
ห่อด้วยขนมปังชีสอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นสินค้าขายดีใช่ๆเส้นจานอย่างเงี้ยเส้นจานก็มีหลายแบบมีแบบผัดแบบก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็เป็นหมูเรียงไม่แน่ใจว่าคุณพี่เคยทานไหมเนาะก๋วยเตี๋ยวเส้นจานหมูเรียงเนี่ยต้องไปเก็บมันก็ได้หลากหลายคือแบบมาที่เดียวครบใช่ที่เราชอบมาที่นี่กันเนาะส่วนใหญ่ถ้ามาเขาจะมาเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าวันธรรมดาก็คือแบบว่าส่วนใหญ่ไว้เกษียณมาเดินเล่นมาดูชุมชนโบราณค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องเขาแนะนำไปนะครับของกินเยอะแยะเลยไอ้นี่ท่าใหม่ไอติมโบราณเยอะแยะเลยนะครับแบบนี้ก็เขาบอกว่าคนจะนิยมมาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะเยอะมากวันธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับขนมแปลกเยอะครับบ้านเฮาบ่มีครับสถานที่แห่งนี้เคยถ่ายทำโฆษณาพ.ศ. 2550ตรงนี้ก็เห็นรู้สึกคนเขาจะชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้ไม่ต้องใช้แฟลแสงกำลังดีก็เดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็สวยบ้านเก่าตรงนี้ก็สวยนะครับเป็นแกลเลอรี่นะครับแต่ว่าเชิญแกลเลอรี่แต่วันนี้เขาปิดก็เป็นชุมชนเก่านะครับอายุกว่าร้อยปีคนไทยคนจีนคนยวนบ้านหลังนี้ก็สวยครับนะฮะมีพ็อปให้ด้วยเนี่ยของใครไม่รู้ขอยืมเป็นแบบก่อนก็ประมาณนี้นะครับมาถ่ายรูปกันได้ตรงนี้ก็มีคาเฟ่นะครับเปิดหรือยังเอ่ยเปิดแล้วคาเฟ่สีเขียวใช่ไหมฮะเนี่ยป้ายครับผมไปกันต่อโอ้บ้านหลังนี้ก็สวยมีเสียมนะครับเสียมเหล็กประตูบ้านเก่าๆเห็นจะมีร้านขายยาจีนผมไม่รู้อยู่แถวไหนน่าจะอยู่แถวๆเนี่ยย้อนวิถีจันทร์สร้างสรรค์วิถีไทยอันนี้ก็บ้านสวยนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นทุเรียนสวัสดีครับอันนี้ไม่เคยเห็นของเราเป็นต้อแรกดั้งเดิมค่ะต่อยอดมาจากขนมไข่ลูกๆเลยใช่ค่ะกรอบนอกนุ่มในตรงนี้จะเป็นสาขาค่ะสาขาหลังจริงจะอยู่เลยไปอีกนิดนึงใช่ค่ะอันนี้เป็นบ้านเก่าเลย100ปีแล้วค่ะ100กว่าปีเลยตรงนี้แต่ว่าเราเช่าเขาอยู่นะคะใช่เป็นของชุมชนริมน้ำจันทบุรีค่ะขนมดูก่อนได้เลยค่ะตรงนี้35บาทต่ออย่างร้อยอันนี้40บาทส่วนข้าวร้อยค่ะก็จะใช้เส้นตัวนี้ลองหยิบดูได้เลยจะเป็นแบบข้าวสำเร็จใช่สามารถไปสำเร็จนะหรือเอาไปทำที่บ้านได้โอเคขอบคุณมากค่ะลองดูตรงนี้เปิดทุกวันเข้าไปดูข้างในด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแกลเลอรี่ข้างนอกเขาก่อสร้างกันอยู่นะครับเสียงดังหน่อยมีป้ายเขียนไว้ตรงนี้ฟื้นชีวิตบ้านทรงจีน
อันนี้แผนที่ที่เมื่อกี้เห็นนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ละเขาจะมีทุกหลังเลยมั้งผมว่านะโอเคด้านหลังก็จะเป็นคาเฟ่นะครับขายกาแฟอันนี้ก็เป็นตัวบ้านสวยงามเวลามีน้อยคงกินไม่ได้ละเดี๋ยวจะต้องรีบไปถ้าเพื่อนถ้ามาก็เชิญครับบ้านหลังนี้สวยมากกระเบื้องสวยยันกระเบื้องเก้าอี้ครับเดี๋ยวไปต่ออีกนิดนึงตรงนี้เขาก่อสร้างกันเสียงดังมากไม่เป็นไรโอ้อันนี้อู่ซ่อมรถเก่าหาไม่มีแล้วเนาะหายากแบบเดิมๆมีตรงนี้น้ำส้มมะปี๊บส้มจี๊ดนะครับร้านนี้ขอพี่เขาแก้วหนึ่งร้านน่ารักมากขออนุญาตนะครับนี่มันเป็นยังไงครับมะปี๊บนี่ลูกลูกแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นส้มใช่ไหมครับอ๋อเป็นตระกูลส้มส้มกึ่งมะนาวอ๋อเป็นตระกูลส้มกึ่งมะนาวเดี๋ยวลองชิมดูเห็นใครมาเขาก็ชิมกันเนาะมีแต่ที่นี่เหรอฮะส้มมะปี๊ดนี่มีแต่ที่เมืองจันทน์เนาะร้านน่ารักมากโอ้ขนมก็มีนี่อันนี้จำได้หรือเปล่านี่ก็ขนมนะฮะที่เห็นกันอันนี้ร้านไมตรีพาณิชย์ตัวแทนจำหน่ายเบียร์ไทยโซดาขอบคุณมากครับสดชื่นครับอร่อยมันไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดเนาะหวานๆเปรี้ยวๆเนาะครับชื่นใจหัวมุมตรงนู้นน่าจะเป็นร้านขายโกโก้ร้านใหม่แต่นี่ร้านเก่าแม่กิมเสียเจ้าเก่าอ่านถูกหรือเปล่าอันนี้ก็มีภาพวาดภาพเพ้นท์เขาเรียกว่าอะไรกราฟฟิตี้นะครับตอนนี้เราอยู่ไหนเอ่ยมาอยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับละคงไม่ไปต่อละครับเพื่อนๆสวยครับต้องมีเวลานิดนึงอันนี้เวลามีน้อยแต่ก็ถ้าเพื่อนมาก็แวะมาได้นะครับที่นี่มีขนมเยอะแยะเลยแปลกๆเส้นจันทร์เมื่อกี้จุดชมวิวเนินนางพญาตรงนู้นด้านนู้นนะฮะก็รถเขาจะมาจอดตรงนี้กันเยอะนะฮะมาถ่ายรูปกันเป็นถนนเรียบชายหาดที่เขาว่าสวยที่สุดในประเทศไทยตรงนี้ถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับดูครับก็อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของจังหวัดจันทบุรีครับถ้ามาก็แวะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ขึ้นข้างบนด้านนู้นจะมีป้ายบอกเ
แล้วก็ด้านนู้นมีกาแฟมีของขายเสื้อผ้าของที่ระลึกของฝากครับอากาศเป็นไงครับเชฟตอนนี้ประมาณตอนนี้ร้อนประมาณกี่องศาได้กะเอากะเอาเหรอกะเอา40ป่ะสี่สิบรออยู่ไหนไปไหนมันต้องมีลูกมาหาเออนี่เอาเล็กสุดด้วยเล็กสุดเล็กสุดใช่เปล่ามุกไปเนี่ยมานี่ผมซื้อเอาพูดหล่นมาปั๊บปั๊บเลยเนี่ยเล็กสุดเท่าไหร่ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวจ่ายเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเดี๋ยวจะ6 ล้านนะคะครับถูกอาหารแล้วซื้ออาหารเบอร์อะไรไม่รู้นะเบอร์แล้วให้ดูเชฟหยิบซื้ออาหารน้องหมามาให้ดูจะสอบนะเอาได้นะครับข้างบนเข้ามาถ่ายรูปกันตรงนี้สวยสวยนะครับมุมด้านนู้นก็วิวทะเลแต่ต้นไม้มันขึ้นสูงเนาะนะฮะเพื่อนดูสวยเลยด้านนู้นก็จะเป็นถนนเรียบชายหาดที่ผมบอกนะเขาว่าสวยที่สุดในประเทศไทยถ้ามาจันทบุรีก็ต้องมายืนตรงนี้นะครับเตะท่าประมาณนี้นะครับถ่ายรูปนะฮะมันอาจจะร้อนนิดนึงแต่ก็โอเคเก็บรูปภาพนะครับสวยๆเอาไปฝากเพื่อนตรงนี้นะครับจุดชมวิวจุดถ่ายรูปสวยให้เพื่อนดูตรงนี้บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับแรงคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปเข้าห้องน้ำซื้อของก็ด้านนู้นได้